การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองโดยใช้เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลทำได้ง่ายโดยมีขั้นตอนดังนี้1. นั่งพักก่อนวัดความดันอย่างน้อย5นาทีในท่าที่สบาย 2. เปิดเครื่องวัดความดันจากนั้นนำปลอกแขนมาสวมใส่เหนือข้อศอกประมาณ2เซนติเมตรแล้วพันผ้าบริเวณรอบต้นแขน 3. กดปุ่มที่เครื่องวัดความดันจากนั้นปลอกแขนวัดความดันจะพองตัวขึ้นและรู้สึกแน่นที่ต้นแขน4. เมื่อค่าความดันที่หน้าจอหยุดลงให้จำค่าที่แสดงขึ้นบนหน้าจอของเครื่องวัดความดันพร้อมถอดปลอกแขนออก 5. ดูผลการวัดความดันจาก2ตัวเลขคือค่าความดันด้านบนและค่าความดันด้านล่างซึ่งถ้าหากค่าความดันด้านบน120มิลลิเมตรประหลอดหรือน้อยกว่าและค่าความดันด้านล่าง80มิลลิเมตรประหลอดหรือน้อยกว่านั้นหมายความว่าความดันของคุณปกติแต่ถ้าหากค่าความดันด้านบน140มิลลิเมตรประหลอดหรือมากกว่าและค่าความดันด้านล่าง90มิลลิเมตรประหลอดหรือมากกว่านั้นหมายความว่าคุณความดันโลหิตสูงจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองทำได้ง่ายและสามารถทำเองได้ที่บ้านเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ